วัสดีค่ะลำพองสงบรีดนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะทางร้านก็จะมาแนะนำเทคนิคง่ายๆนะคะในการร้อยเชือกนะคะสำหรับกางเกงที่เมื่อเราซักไปแล้วนะคะตัวสายรูดแบบนี้นะคะชอบหลุดนะคะและตอนจะร้อยใส่ก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะวันนี้ทางร้านก็มีตัวช่วยง่ายๆนะคะที่เราสามารถหาได้ในครัวนะคะก็คือตะเกียบไม้นะคะซึ่งจะผ่าตรงกลางแบบนี้นะคะสายมีดผ่าตรงกลางแบบนี้นะคะเพื่อที่จะหนีบนะคะตัวเชือกนะคะได้นะคะให้ร้อยเข้าไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ใช้ตัวหนังยางนะคะรัดบริเวณปลายตะเกียบที่ยังอ้าอยู่นะคะรัดให้แน่นเลยนะคะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ร้อยได้เลยค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะก็จะง่ายกว่าการใช้กิ๊บหนีบผมสีดำนะคะเพราะว่าเราจะเหลือด้ามไว้จับถนัดมือนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะคะหลังจากนั้นก็ดึงหนังยางออกนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตัวช่วยง่ายๆที่เราสามารถหาได้ก็คือตะเกียบไม้แล้วก็หนังยางนะคะและครั้งต่อไปนะคะก่อนซักถ้าเราไม่อยากให้หลุดนะคะก็มัดปลายเชือก2ด้านไว้แบบนี้นะคะแค่นี้การซักครั้งต่อไปก็จะไม่หลุดแล้วนะคะสำหรับเคล็ดลับง่ายๆในการร้อยเชือกกางเกงก็จบเพียงเท่านี้ขอคุณพระคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ